สวัสดีครับในวันนี้นะฮะผมมีปืนพกสั้นแบบรีวอลเวอร์หรือว่าปืนลูกโม่นะฮะนำมารีวิวให้ท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับได้ชมสำหรับปืนลูกโม่กระบอกนี้นะฮะเดี๋ยวอันดับแรกก็ขออนุญาตเช็คความปลอดภัยของปืนก่อนนะครับไม่มีกระสุนนะปืนลูกโม่กระบอกนี้เป็นปืนยี่ห้อทาวรัสนะครับเป็นปืนผลิตจากประเทศบราซิลนะครับใช้ยิงกระสุนขนาดจุด38สเปเชียลนะฮะปืนนี้รุ่นนี้นะครับเป็นโมเดล83นะครับ83ซึ่งในโมเดล83เนี่ยก็จะบอกว่า83S ทาวรัสนะทาวรัส 83S S ก็ว่าได้นะซึ่ง SS ก็คือย่อมมาจากสเตเลสสตีลนั่นแหละก็คือปืนนั้นทำมาจากสเตเลสทั้งกระบอกนะครับสำหรับปืนโมเดล 83S ของทาวรัสนี่นะฮะก็ดูเผินๆก็จะคล้ายๆปืนโครงเคนะฮะของ Smith & Wesson นะครับอันนี้คือด้านขวาของปืนนะครับมาดูด้านซ้ายนะครับลักษณะของตัวปืนเนี่ยคล้ายๆกับโมเดล66นะครับ66ของทั้ง Smith & Wesson แล้วก็ Taurus นะครับก็คือมีใต้ลำกล้องเนี่ยจะเป็นรางนะครับแล้วก็มาเว้านิดหนึ่งก่อนที่จะสุดลำกล้องเนี่ยนะฮะซึ่งโมเดลก็คล้ายๆกับปืน M66 ของ Smith & Wesson แล้วก็ของ Taurus นะฮะสำหรับปืนโมเดล83นี้นะครับก็เท่าที่ได้เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับในแคตตาล็อกของปืนทาวรัสในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะหยุดสายการผลิตไปนานปีแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ติดตามนะครับเซิร์ชดูมาช่วงประมาณ5ปีหลังมานี้ไม่มีในแคตตาล็อกของบริษัททาวรัสนะครับสำหรับปืนทาวรัส M83S กระบอกนี้ของยี่ห้อนี้นะฮะสำหรับปืนนี่บรรจุ6นัดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะของปืนก็จะเหมือนปืนทาวรัสทั่วไปนะก็คือมาร์กยี่ห้อเป็นตัวหนังสือนะครับมาร์กกิ้งตัวหนังสืออยู่บนลำกล้องด้านซ้ายนะครับแล้วก็มีปุ่มปลดโม่คล้ายๆ Smith & Wesson กลไกการทำงานก็ตัวโม่ของปืนเนี่ยก็หมุนไปแบบทวนเข็มนาฬิกานะฮะเหมือน Smith & Wesson นะครับนกสับนะครับตัวนกสับนี่ก็เป็นแบบแฮมเมอร์นะครับก็คือเป็นแบบกระแทกเข็มแทงชนวนในโครงปืนด้านหลังเนี่ยนะครับด้านท้ายโม่แล้วก็ข้างหน้านกสับนะครับก่อนจะถึงท้ายของเข็มแทงชนวนนี่ก็มีทรานสเฟอร์บาร์นะครับทรานสเฟอร์บาร์นะครับซึ่งในปืน Smith & Wesson ก็อาจจะเรียกว่าเป็นแฮมเมอร์บล็อกก็ได้นะครับแต่ของทอรัสนี่เรียกว่าทรานสเฟอร์บาร์เหมือนกันหรือว่าจะเรียกว่าแฮมเมอร์บล็อกก็ไม่น่าจะผิดนะส่วนศูนย์หน้าเนี่ยก็มีทำจุดแดงนะครับใส่ด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์หลังนี่เป็นศูนย์แบบศูนย์ปรับได้เลยนะฮะนี่ฮะศูนย์ปรับเลื่อนซ้ายขวาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับสำหรับก็สวยงามนะครับปืนโมเดลนี้แล้วก็กระบอกนี้นะครับส่วนด้านขวาของปืนนี่ก็มีมาร์กกิ้งตัวหนังสือยี่ห้อของทาวรัสแบบเดิมนะครับแล้วก็มี Made in Brazil พร้อมกับ Serial Number นะครับอยู่ใต้โม่เหนือกล่องไกลขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านขวาของลำกล้องตัวนี้ก็มาร์กตัวหนังสือว่าจุด38 Specialนะครับแล้วก็รางใต้ลำกล้องนี่ก็ด้านขวานี่ก็เป็น serial number อีกครั้งหนึ่งของปืนทาวรัสนะครับก็เป็นปืนที่หาได้ยากแล้วครับครับดูแล้วสวยงามแล้วก็ลำกล้อง3นิ้วนะครับปืนโมเดลนี้ M83 ของทาวรัสนะครับส่วนด้ามนี้ก็ท่านเจ้าของปืนก็ได้ซื้อประกับไม้นะครับมาใส่แทน
ของเดิมที่มาจากโรงงานก็เป็นด้ามยางนะครับซึ่งดูแล้วก็สวยงามแล้วก็ลงตัวมากนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้หาซื้อในท้องตลาดไม่มีแล้วนะครับนอกเสียจากว่าจะเป็นปืนมือสองที่ท่านเจ้าของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับต้องการอยากจะปล่อยออกนะครับเท่านั้นเองนะครับครับนี่ก็คือปืนเทารัส M83S นะครับที่ไม่มีในท้องตลาดแล้วณปัจจุบันนี้ครับครับจะทดสอบยิงเป้ากระดาษครับลองดูสัก10นัด10นัด52ครั้ง ด้วยกระสุนแบบหัวตัดนะครับกระสุนที่เรียกว่าลูกซ้อมของ38สเปเชียลแบบหัวตัดนะครับครับผมยิงไปครบ5นัดแล้วนะฮะครับผลงานก็แหมนะครับผมเล็งจี้นะครับปรากฏว่ากลุ่มกระสุนก็1 2 3 4 5 5นัดนะครับ5นัดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอมาร์กไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวใน5นัดต่อไปชุดที่2นี่นะครับผมก็จะยิงแบบยังไม่ได้ปรับศูนย์ใดๆเลยนะฮะคือผมก็ยิงศูนย์เดิมๆแล้วแต่ว่าจะพยายามเล็งเผื่อต่ำลงนิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้เล็งจี้ใส่ตรงกลาง10เลยนะฮะครับพอครบ5นัดแล้วนะฮะครับชุดที่2ก็มีเข้าวง10อยู่3นัดนะฮะอีกนัดหนึ่งก็นัดไหนแม่เอาละอีกนัดหนึ่งก็อีก2นัดก็น่าจะบริเวณแถวนี้แหละครับเพราะว่าผมก็มาร์กด้วยหมึกสีแดงก็ละเหยไปแล้วนะฮะมองไม่เห็นละครับผมเล็งก็เล็งเผื่อตรงนี้นะฮะเล็งเผื่อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะครับซึ่งก็เจ้าของปืนคงจะต้องไปปรับศูนย์นะครับถ้าหากว่าต้องการความแม่นยำนะครับโอ้ยโดนแต่ไม่ล้มขวดแป้งพลาสติกเล็กๆสีขาวห้อยไว้นู่นนะครับบนคานนั่นนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะลองยิงลงนะแขวนไว้2ขวดนะครับมีสีฟ้าแล้วก็สีขาวจะลองดูสัก4นัดถ้าถูก1นัด1นัดก็ถือว่าโอเคสุดๆแล้วระยะนี้น่าจะเกิน20เมตรนะฮะนี่ค่อยสักนัดไหมเนี่ย
ลงแล้วครับนัดสุดท้าย เดี๋ยวอยู่ขวดหนึ่งนะครับไม่สะทกสะท้านอะไรยังอยู่เหมือนเดิมก็โอเคครับยิง4โดนไปนัดที่3จะลองยิงด้วยกระสุน .38 หัวสีทองเหลืองทองเหลืองหรือทองแดงทองแดงนะฮะ6นัดนะครับโดนแล้วไม่ล้มเลยเก่งมากเลยเป้าก็โอเคนะครับแหมได้อารมณ์ปืนจริงๆถ้ายิงด้วยกระสุนจริงนะครับครับสรุปรวมความแล้วนะครับสำหรับปืนทาวรัส M83S กระบอกนี้ก็เป็นปืนที่เป็นปืนที่ดีกระบอกหนึ่งนะฮะซึ่งในด้านความแม่นยำนะครับที่ได้ทดสอบมาก็ปรับศูนย์อีกนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะความแม่นยำน่าจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ในเรื่องของตัวไกของปืนนี่นะเท่าที่ได้ยิงทดสอบมาเนี่ยนะครับไกก็หลุดคมได้ดีพอสมควรนะฮะนะครับส่วนดับเบิลเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับก็เป็นไกที่ค่อนข้างจะไปทางหนักบางทีอาจจะถึง10ปอนด์นะครับไก่นะครับทาวรัส M83S ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับขอบคุณครับ